สวัสดีครับวันนี้ข่าวคราวของ American Game นี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ NFL กันต่อแล้วมันก็เกือบจะเป็นข่าวดังระดับโลกทีเดียวนะครับกับกรณีของ Ricky Purcell ปีกดาวรุ่งของ San Francisco 49ers ที่ไปโดนปล้นแล้วก็โดนยิงจนเกือบที่จะเขาเรียกได้ว่าถ้ากระสุนเนี่ยมันผิดไปจากจุดที่ทะลุหลังของทางPurcellไปอ่ะมันอาจจะเป็นการสูญเสียชีวิตของคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตรงบริเวณที่เกิดเหตุมันเป็นที่ซานฟรานซิสโกที่ Union Square ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นย่านที่เป็นมีระดับอ่ะไม่ใช่เป็นย่านเปลี่ยวหรือเป็นย่านที่แบบมีโจรขโมยชุกชุมอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมันบ่าย3:30เองอ่ะตอนนั้นเนี่ยRicky Purcellเนี่ยเขาไปเหมือนกับมีกิจกรรมในเรื่องการแจกลายเซ็นแล้วก็กำลังเดินไปแถบทาง Union Square ซึ่งมันก็เป็นย่านธุรกิจอะไรทั่วไปเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กอายุแค่17นะครับเข้ามาปล้นแล้วพิวเซลเองเนี่ยก็ไม่ได้ยอมแต่โดยดีก็มีการต่อสู้กันแล้วเด็กเนี่ยพกปืนมาด้วยเห็นข่าวเขาก็บอกว่ากระสุนเนี่ยแรงขึ้นหลายนัดแล้วตัวของเด็กเนี่ยก็คงได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไปแต่ตำรวจนั้นก็ไปตามจับมาได้นะครับแต่เนื่องจากว่ายังเป็นเพียงแค่เยาวชนซึ่งก็ต้องมีการปิดบังชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการตั้งข้อหาเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ2วันตำรวจถึงจะบอกว่าจะมีการตั้งข้อหาอะไรได้บ้างขณะที่แม่ของRicky Purcellก็บอกว่าลูกชายเนี่ยโชคดีมากเพราะกระสุนเนี่ยมันทะลุเข้าหน้าอกนะครับแล้วทะลุหลังออกไปเลยอ่ะมันไม่ไปโดนอวัยวะส่วนที่สำคัญก็คิดดูอ่ะยิงเข้าหน้าอกอ่ะถ้ามันเบี้ยวผิดไปโดนเส้นเลือดส่วนที่มันใกล้หัวใจหรือเส้นเลือดใหญ่นี่คือจบเหงนั่นนะครับแล้วพิวเซลฟื้นตัวเร็วด้วยไอตอนที่โดนยิงทะลุไปเนี่ยเขายังสามารถมีสติและยังพอจะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แล้วเข้าโรงพยาบาลในทีแรกเนี่ยเขาก็บอกอาการหนักแต่เพียงแค่ประมาณสัก24ชั่วโมงหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลก็สามารถออกมาได้แต่แน่นอนแล้วครับว่าก็คงจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายอยู่พอสมควรซึ่งไอ้ของเดิมเนี่ยตัวเขาเองก็มีเรื่องการบาดเจ็บที่บริเวณไหล่อยู่แล้วแทบจะไม่ค่อยได้ทำผลงานในช่วงการเข้าแคมป์หรือการอุ่นเครื่องเพราะว่าเรื่องของพิวเซลนี่ก็เคยเล่าให้ฟังกันไปแล้วเกี่ยวกับกรณีของแบรนเดนอายุใช่ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยอายุยังไม่ต่อสัญญา 49ers เองก็ไปหาปีกเข้ามาอย่างเซอร์ไพรส์ของหลายๆคนเหมือนกันยังหลายๆคนก็ยังนึกว่า 49ers เนี่ยน่าจะไปเติมในส่วนอื่นมากกว่าจะไปเติมตำแหน่งปีกนอกซึ่งพอท้ายที่สุดแล้วอายุต่อสัญญาเนี่ยทุกอย่างมันก็คลี่คลายลงไปแต่ก็ดันมาเกิดเรื่องที่เกือบจะเป็นข่าวน่าเศร้าอ่ะก็ถือว่าโชคดีกันไปนะครับสำหรับกรณีของ Ricky Purcellก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะสามารถฟื้นตัวกลับมาแล้วก็ลงแข่งให้กับทีมได้เมื่อไหร่แต่อันเนี้ยมันเป็นข่าวที่ถือว่าไม่น่าเชื่อผู้เล่นในระดับ NFL นะครับแล้วกลับไปโดนปล้นกลางวันแสกๆอย่างนี้แล้วก็ตำรวจเขาบอกว่าเด็กเนี่ยไม่น่าที่จะเหมือนกับว่ารู้ว่าPurcellนั้นเป็นผู้เล่น NFL แล้วก็การกระทำการนั้นเขาก็บอกว่าเป็นการกระทำการด้วยตัวคนเดียวณข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีหรือมีอะไรที่มันสำคัญก็จะมาเล่าให้ฟังกันต่อกับข่าวคราวของRicky Purcellกันนะครับ